เช็คอินยาวมากถ้าเกิดว่า this too bad นี่ปลายแถวเช็คอินนะแถวเช็คอินแบบยาวมากแต่ว่าถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเช็คอินก็ช่วยได้อยู่นะแต่เราถือบัตรทองเราก็เลยได้เข้าช่องบิสซิเนสเลยสบายมากเดี๋ยวจะไปซากุระเลาส์จะเข้าด้านในกันเลยสำหรับเลาส์นะเราจะไปใช้วอชเชอร์ที่เลาส์ของซากุระเลาส์หรือว่าเอาวอชเชอร์ไปใช้ตามดิวตี้ฟรีพวกเนี้ยได้ 2,000 เยนต่อคนนะเบียร์คิดว่าจะไปนั่งในเลาส์ดีกว่านั่งรอชาร์จมือถือพักผ่อนซากุระเลาส์นะอยู่ตรงไหนเนี่ยเกตนี่หน้าเกต30เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันสิ่งที่ญี่ปุ่นทำได้ไม่ค่อยดีนะคือห้องเราของห้องเราที่เบียร์ไปมาหลายสนามบินนะตัวนั่งอาหารมีน้อยเนี่ยมีแค่นี้เองอันนี้จะมีข้าวแล้วก็แกงกะหรี่มีขนมปังตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะเป็นบาร์น้ำก็จะเป็นพวกซอฟต์ดริงค์แล้วก็จะมีพวกกาแฟแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะของหวานก็จะมีนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเบียร์ตู้กดเบียร์แต่เท่าที่เบียร์สัมผัสมานะจากการเดินทางไปประเทศที่ค่าอาหารค่าครองชีพสูงอ่ะอาหารในห้องเราจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างเช่นที่อังกฤษที่ยุโรปห้องเราก็คือจะมีอาหารเนี่ยจะมีตัวเลือกน้อยมันจะไม่เยอะขนาดเมืองไทยนี่ห้องเราน่าจะดีที่สุดแล้วอ่ะจากที่สัมผัสมาแม้แต่ห้องเราที่ไต้หวันกับสิงคโปร์นะก็เรียกว่ายังดีไม่เท่าอาหารไม่ได้แบบว่าหลากหลายเท่าถึงเวลาบอดดิ้งแล้วนะครับบอดดิ้งตามเวลาเลย4:40นะไฟลท์เป็นไฟลท์ลำดับที่3รองสุดท้ายของที่ออกจากคันไซคืนนี้นะที่นั่ง43 yes 43 thank you จริงเดี๋ยวนี้ที่นั่งสายการบินพรีเมียมก็32คือมันคงไม่มีแล้วล่ะ34ต่อไปนี้นะก็ประมาณนี้ดูระบบเอนเตอร์เทนเมนต์กันเลยนะไฟท์ไทม์จริงๆที่เขียนไว้ในตัว7ชั่วโมงแต่ว่าบินจริง5ชั่วโมง50เท่านั้นเองนะจะมีหนังมีข้อมูลเที่ยวบินนะมีหนังก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวต้องดูนี่ดูหนังทั้งหมดก็มีหลากหลายอยู่นะมีลูกเรือคนไทยด้วยทีวีสดนี่ไม่แน่ใจอาจจะต้องรอเทคออฟไปก่อนเดี๋ยวลองกดดูสิยังไม่ได้ต้องรอเครื่องขึ้นไปก่อน
เพราะตอนนี้อินเทอร์เน็ตก็ยังต่อไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้รายการทีวีเพลงแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วก็จะมีเมนูอาหารด้วยนี่เมนูอาหารอยู่ตรงไหนนี่เมนูอาหารต้องกดดูตอนที่ต่อ Wi-Fi ช่างมันก็ประมาณนี้นะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของสิงคโปร์ไลน์4:30เราลงที่เทอร์มินอล1ต้องไปต่อเครื่องที่เทอร์มินอล2มาเดี๋ยวจะนั่งรถไฟระหว่างเทอร์มินอลไปเทอร์มินอล2ก็จะไปพักในห้องลาวช์กันสนามบินตอนเช้ายังเงียบอยู่นะคนยังไม่มากนี่นะห้องลาวช์คนยังไม่มากนั่งตรงไหนดีล่ะ
ซื้อเนี่ยโอ้ยยังไม่มีอาหารตั้งเลยเอามาเช้าเกินไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมาเช้าเกินมีแต่แซนด์วิชกับเครื่องดื่มต่างๆนะ Amazing นะเนี่ยทำไมมาไฟเช้าไม่มีของให้กินมาตั้งตอน 5:00 นะมีโจ๊กติ่มซำซาลาเปาฮะเก๋าขนมจีบแต่ก็เหมือนยังมาไม่ครบมีกับหลายอย่างแกงอะไรก็ไม่รู้จักจะเป็นอาหารท้องถิ่นเขาตรงนี้เหมือนเดิมบอดดิ้งขึ้นควัน SQ706 ไปกรุงเทพแอร์บัส A350-900 พอนั่งไปนั่งมารู้สึกเหมือนที่นั่งมันแคบกว่าการบินไทยนะตอนนี้กำลังบอดดิ้งตามเวลาก็5,000 บาทขึ้น